สวัสดีครับวันนี้นี่มีพรีเซนเตอร์ด้วย วันก่อนเนาะพาน้องกอยไปเก็บผักสลัดสวนพี่ไอซ์น้องกอยประทับใจมากเลยวันนี้ก็เขาบอกว่าให้สอนหน่อยสอนปลูกผักสลัดหน่อยใช่ปะใช่อยากทำเองเนาะผมก็เลยจะมาสอนเขานะครับโดยให้เขาทำเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์นะอุปกรณ์ที่เราจะทำเดี๋ยวผมเข้าใกล้นิดนึงก่อนนี่นะครับเป็นถาดหลุมอันนี้เป็นถาด200หลุมนะแต่เป็นถาดเก่านะครับแล้วก็จะมีนี่ดินแต่ดินที่ผมใช้นี่จะเป็นดินผสมมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนประมาณ 80% เนาะอันนี้ที่สวนทำเองนะครับแล้วก็จะมีเมล็ดผักมีอะไรบ้างคะน้องก่อยอันนี้เป็นเรดโอ๊คเป็นเรดโอ๊คอันนี้เราก็เป็นอะไรอีกได้ไหมได้โอเคกรีนโอ๊คเป็นคอร์สคอร์สเราจะเพาะกัน3สายพันธุ์นะครับรอดไม่รอดไม่รู้เดี๋ยวดูน้องก่อยน้องก้อยเอาเมล็ดออกก่อนค่ะเอาเรียงเม็ดนี้เอาออกก่อนค่ะเอาออกจากใส่ดินเอาดินใส่ถาดก่อนโอเคครับตักดินเลยเอาคืนเอานี้ออกก่อนอันนี้ไม่ใช่น้ำยารีดผ้านะเป็นน้ำเปล่าเอาลงยังไงก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเอาให้เต็มถาดลงให้เต็มไหวไหมเนี่ยครับหกได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหวานให้เข้ากันใช่ไหมฮะครับเอาให้เต็มเลยเต็มทุกหลุมเลยดูจากท่าวางนี่ออนแอนออลชอนน่ารักที่สุดเลยพวกมันเยอะแต่ว่าไม่เป็นไรครับอันนี้ที่ใช้มูลไส้เดือนนะครับเป็นมูลไส้เดือนซะส่วนใหญ่ที่ผมใช้เนี่ยเพราะว่าที่สวนผมมีเนาะแล้วก็คุณค่าธาตุอาหารถ้าเทียบกับดินผสมอื่นๆเนี่ยมูลไส้เดือน 100% หรือว่าอย่างที่ผมใช้นะ 80% ผสมดินนิดหน่อยค่อนข้างดีมากเลยนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าหากว่าที่บ้านไม่มีมูลไส้เดือนล่ะใช้ดินอย่างอื่นได้ไหมก็ได้นะครับใช้ได้หมดแหละแต่ว่าถ้าเรามีของดีก็ใช้ที่มันดีๆหน่อยเพราะว่าผักสลัดเนี่ยรากเขาจะค่อนข้างเปราะบางถ้าใช้ดินที่มันโอเคนี่ก็จะดีหน่อยนี่ตัวไส้เดือนยังอยู่เลยเนี่ยไหนวะนี่เป็นตัวไส้เดือนใส่กระป๋องถุงไปก่อนถ้าใช้ดินที่มันร่วนซุยครับรากเขาเนี่ยจะลงไปได้ลึกเนาะแล้วต้นเขาก็จะแข็งแรงต้องคอยไล่หลุมริมๆเนี่ยเอาให้แน่นๆหน่อยปกติมันจะไม่แน่นโอเคเต็มยังเต็มแล้วฝั่งนู้นน่ะแน่นไหมทุกหลุมเลยครับต้องตั้งใจมากตั้งใจเป็นพิเศษเลย อันไหนก้านทูบเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเขาสอนเวลาที่เราใส่ดินเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องหยอดเมล็ดน่ะหลุมละ1เมล็ดถ้าเกิดเราหยอดข้างบนเวลารดน้ำน้ำมันแรงอ่ะเมล็ดมันก็จะปลิวหมดเข้าใจเราก็เลยต้องใช้ก้านทูบเนี่ยขีดจริงๆแล้วเนี่ยเห็นปะเวลาการทูบขีดมันก็จะเป็นรอยเป็นร่องแล้วเราก็เอาเจ้าเมล็ดเนี่ยหยอดเข้าไปในร่องน้องก้อยลองขีดเองสิขีดไม่ต้องแรงลองสิค่ะเอาเมล็ดพันธุ์มาค่ะอันไหนก่อนก็ได้เอาที่ใส่มือเขาหมดเลยได้ปะยังไม่ต้องหมดหรอก
กรีนโอ๊กนะครับเมล็ดเขาจะเป็นลักษณะนี้เนาะเรียวๆยาวๆนะครับเดี๋ยวน้องกอยเอาใส่หยิบใส่หลุมละ1เม็ดนี่เมื่อกี้ถึงอันไหนคะ1 2 3 4 5 6 7ถึงแถวนี้ใช่ไหมเราก็เอาตัวหนีบมาหนีบไว้เนาะว่าเราถึงแถวนี้เพื่อเราจะได้ไม่หลงนะครับเขียนที่ตัวหนีบไว้ว่ากรีนเราก็คือผ่าแถบนี้ต่อไปเอาเลดมาเอาเลดโอ๊กมาครับทำเหมือนเดิมเลดโอ๊กก็ทำเหมือนเดิมแบ่งมาเขาช่วยเลดเนี่ยเม็ดสีขาวแต่กรีนเนี่ยเม็ดสีดำนี่เป็นผักสลัดเรดโอ๊กนะครับเป็นเมล็ดเหมือนกันเพียงแต่คนละสีปกติที่เขากินกันก็จะ 2,000 นี้เป็นหลักแล้วก็จะมีคอร์สมีเขาเรียกอะไรนะบัตเตอร์คัตเตอร์อะไรสักอย่างนี่แหละไม่ค่อยจะช่ำชองเรื่องเมล็ดผักจากประเทศต่างประเทศเท่าไหร่เหมือนเดิมเลยครับนี่นะอ่ะฮะเริ่มเดี๋ยวเขาช่วยจะได้เร็วๆเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวน้องก้อยเอาเมล็ดเก็บใส่ถุงเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูที่แผงนะครับเจ้าเรดโอ๊กเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเอาตัวหนีบหนีบไว้กันหลงอันสุดท้ายเนาะคอสตั้งใจขอด้วยพี่หลังก่อนอยากจับมือผู้ชายนุ้ย มีผู้หญิงแอบจับมือ ลงเหมือนเดิมเลยครับคอสลงน้องก้อยลงก่อนค่ะคอสแค่6แถวอันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะคอสเดี๋ยวเราก็หนีบไว้ปึ๊บเหมือนเดิมนะครับทีนี้เมล็ดนะถ้าสังเกตน้องก็ดูว่าเมล็ดที่เราหย่อนลงไปเนี่ยสีขาวถ้าเกิดโดนลมพัดเนี่ยหรือว่าลดน้ำเนี่ยมันก็จะปลิวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันลงไปในดินนะการทูบเมื่อกี้อยู่ไหนนี่นะครับเราก็จะต้องเคลียร์เม็ดแล้วก็เคลียร์ดินกลบเขาเป็นไหมเบาๆนะเดี๋ยวจิ้มเขาลงไปนิดนึงคนละล่องนะใช่ครับค่อยๆทำถ้ามันแบบไม่ได้อยู่ตรงกลางก็ไม่เป็นไรใช่ปะไม่เป็นไรแต่ถ้าเขี่ยให้อยู่ตรงกลางได้ก็ดีเสร็จแล้วเนาะให้น้องกอยทำเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการรดน้ำนะเดี๋ยวน้องกอยใช้ฟอกกี้เนี่ยฉีดให้ทั่วเลยนะฉีดห่างๆหน่อยครับเพราะว่าถ้าฉีดใกล้เม็ดมันจะกระจายไหนมาทำบ้างสิเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ในแผงนี้ประมาณสัก4วัน5วันก็งอกแล้วเดี๋ยวพองอกเป็นต้นเราก็จะปล่อยให้เขาอยู่ในแผงนี้ในหลุมนี้ประมาณสัก20วันแล้วก็เอาไปลงแปลง
รียบร้อยดีใจไหมทำเองดีใจพอมันโตแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่พอมันโตก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าอันนี้หลุมมันเล็กก็อาจจะต้นเล็กกว่านั้นนิดนึงเสร็จแล้วผลงานน้องกอยเรียบร้อยทันเรียบร้อยโอเคบ๊ายบายก่อนฝากกดไลค์อะไรอีกกด subscribe พอยังพอแล้วก็เดี๋ยวจากกันไปนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์เพจนะครับสวนเกษตรดอกหญ้าขาวศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe in Sea วิถีไทยแล้วก็ติดตามช่องดอกหญ้าขาวให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย